หลังจาก3วันที่แล้วนะครับฝนได้ตกนะครับและที่ข้างบ้านผมครับนี่ฮะน้ำท่วมนะครับผมและตอนนี้นะครับพ่อได้เข้าไปหาปลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะว่าพ่อจะเจอปลาอะไรบ้างแต่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นดงปลานะครับผมและยิ่งน้ำท่วมนะครับปลาก็มานะครับผมเราจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับเดี๋ยวเราไปหาปลานะผมไปเราจะต้องค่อยๆย่องนะครับเดี๋ยวปลาตื่นนะครับผมน้ำท่วมล้นขาขึ้นมาเลยสบายใจไทยแลนด์สบายใจไทยแลนด์เฮ้ยเดินดูดิเขาก็จะไปดูขาเนี่ยปลาดีเลยปลาเข้าไปข้างในแล้วไปทำอะไรตรงนั้นกำลังตรงไหนนี่เข้าไปข้างในเนี่ยต่อไปเลยนี่เป็นลำไก่พี่แชมป์ปลาพ่อบอกมีปลาเบาเบาเบาปลาช่อนนี่ไหนปลาช่อนมาแล้วมาหายังมาแล้วยังไงไม่รู้เอาเรื่องมาไหนอ่ะไม่เห็นเข้ามาแล้วไงนี่นะฝุ่นเลยฮะเบาเบาเดี๋ยวอัดชายที่ไว้ฮะรู้ดิเข้าไม่ได้ไหมเนี่ยมันจะลาวเลยเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยเจ้าท่วมแล้วครับเข้าไปพี่จับไม่ได้ไหมเนี่ยจับไม่ได้ไอ้เดี๋ยวตูดแม่บังอ่ะพูดอะไรเนี่ยกระถ่ายอยู่เอาก็บังอ่ะไงอ่ะโอ้ตัวเลื่อยดูดิดูดิโอ้เฮ้ยเดี๋ยวตกเยอะเละพี่ชายโอ้ยพี่ชายเฮ้ยไข่ด้วยเนี่ยฮะไข่ด้วยเยอะๆเห็นหลายตัวอยู่ไข่เหรออืมเอาไว้ไหนเนี่ยเอาไว้ไหนเก็บรีบเก็บนี่นี่ถังเนี่ยพ่อถังเนี่ยดูมีอยู่ในนั้นมีอยู่เอาดิมันนี่เดี๋ยวนี่มันบางเหรอไม่บางอะไรดูเอาถังไว้เจ้าอุ้ยขาแม่ติดดินดูดไปไม่ได้เร็วมาเร็วอุ้ยคนดูดจะลงนี่อะไรกันเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยถ้ากล้องตกน้ำทำไงเนี่ยโอ้รองเท้าติดโคนเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยแต่อย่างว่าที่บอกตรงนี้ดงป่ามีชาติเลยเนี่ยสดๆเลยเนี่ยใช่ไหมนี่เลนนั่นแหละใช่ป่ะจับนั่นเลยจับดีตอนนี้ใส่คืนไปเลยใส่คืนไปเลยเออดูดิเออพี่จอนใส่คืนไปเลยกางเกงเปียกซื้อมาเอ้ยแม่เดี๋ยวไปดูข้างในอีกป่ะเดี๋ยวคือเดี๋ยวแบบไปเจอตัวลูกอีกตัวลูกออสอ่ะลองดูลองส่งไม่อยากเข้าไปอะไรอีกครับพ่อฮะไอ้ครับหมอไหนหมอสีเหรอไม่ได้หมอสีอะไรขึ้นมาเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโยนเลยมาเนี่ยออกมาหมอเอ้านี่เพียบไปเนี่ยเฮ้ยเพียบเนี่ยนี่คุณไงเฮ้ยเพียบเฮ้ยเพียบอุ้ยลูกปลาอุ้ยสามตัวละมีลูกปลาด้วยอ่ะเพียบอีกปะเนี่ยเพียบตัวน้อยอ่ะปลาตัวน้อยอ่ะต้องมีตัวแม่ปะเนี่ยเฮ้ยดูดิมันเกือบฝนตกใหม่เนี่ยเดี๋ยวไม่อยากจับตัวปลาหมอน้อยเดี๋ยวมันดิ้นปลาหมอคงเคยเห็นกันนะคือมันเดินได้นี่เห็นไหมน่ารักกันดูดิทุกคนจึ๊บขึ้นมาเหมือนปลาตีนอ่ะเห็นปลาตีนใช่ไหมอันเนี้ยเขาก็เดินต้องเอาดูด้วยเหมือนอยากจะขึ้นดินดูเลยโอ้ยนี่หลายตัวนี่สามตัวน่ารักอ่ะดูดูดูนี่ดูด้านนี้นิ่งไม่ได้จับไหนตัวน้อยไงตัวน้อยดูดูดิมองแบบว่าปล่อยตู้ไปเตอะอะไรกันเฮ้ยตัวนี้นอนดูดิตัวนี้นอนแล้วมันดิ้นนอนแบบว่า
เก็บไหนอ่ะไปกระถางเยอะมากนะมันเป็นน้ำท่วมเอาหายไปไหนตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นบ่อปลาของนะครับมันโดนรับมันโดนรับเหยียบอยู่แล้วมองไม่เห็นไปกับดินเลยฮะปลาพุ่งไปเลยนี่อยู่ตรงนี้แบบเนี่ยของนี่เดินช้าๆไปนะปลาหายไม่เห็นนะดิน่าอะไรน่าดูนะยังไงอ่ะพ่อเห็นไม่เห็นอยากเห็นเหมือนกันแต่กล้องซูมได้แค่นี้ยังไงอ่ะคือตื่นเต้นอ่ะอะไรอ่ะตัวใจเลยเพี้ยไปไหนแล้วไปแล้วเหรอตัวใหญ่เลยเมื่อกี้อ่ะปลาเลยช่องเอ้าหยุดเลยเดี๋ยวให้มันเงียบๆก่อนแล้วมาดูใหม่ให้เงียบๆก่อนปามช้างปามเก็บโอ้ยช้างตัวใหญ่ปะหมอสามหูยอดแล้วที่ตัวเบลอเลยทำอะไรกินเดียปลาช้อนเผาโอ้โหแปะซะโอ้โหเออจะหล่นไม่ไหวไหมเนี่ยเออเออลืดลืดเป็นไงครับที่คลองแถวบ้านผมนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับผมสมบูรณ์ใช่เผลอๆไม่แน่อาจจะมีเป็นไอ้จวดขึ้นมานะเด็ดแบบไม่ใช่พี่จ้ำหรอเอาปลาไปเก็บเลยเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยไม่มีพ่ออะไรเดี๋ยวไปค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าแล้วทิ้งไงอยู่คนเดียวเนี่ยไม่กล้าเดินนี่นะครับคือผลงานของผมปลาหมอน้อยตัวเล็กนิดนึงอันนี้กินคำเดียวหมดแล้วเนี่ยตัวน้อยอู้นู่นนู่นนู่นผลงานชิ้นใหญ่โอ้นี่อ้วนเลย